กลับมาดูปัญหาไฟไหม้ป่านะครับล่าสุดเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีแล้วครับอยู่บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกนะครับปรากฏว่าเหตุที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ไปทำให้มันเกิดขึ้นอาจจะไปเผาป่าเพื่อล่าสัตว์นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเย็นๆครับจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่ตั้งแต่แนวถนนสาย304กบินบุรีนครราชสีมาจากกิโลเมตรที่42จนถึงกิโลเมตรที่43อยู่ในพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับหมอกควันตอนนี้ลอยปกคลุมออกมาจนถึงบริเวณถนนทำให้การสัญจรผ่านไปผ่านมาของประชาชนได้รับอุปสรรคนะครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดได้และยิ่งปล่อยให้เวลามันนานขึ้นมันก็ยิ่งลุกลามขยายออกไปบริเวณป่าข้างเคียงซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบด้วยก็เกรงว่าป่าที่กำลังขอไปครับไฟที่กำลังลุกป่าอยู่ขณะนี้อาจกระทบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าซึ่งปกติแล้วมันจะออกมาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงของปราจีนบุรีครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนขนาดไหนครับมันจะมีอุปสรรคต่อผู้ใช้ทางหรือเปล่าถ้าจะมีอุปสรรคมากเขาจะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องออกมาช่วยดับไฟเขาดูแล้วท่าทางจะควบคุมยากจะทางบ้านกันแล้วก็ทางที่จะเข้าไปดับเนี่ยดูแล้วน่าจะมีอุปสรรคมากต่อผู้ปฏิบัติงานค่ะโหคุณนัทดูแล้วนี่ไม่ริมถนนเลยนะคะแล้วบริเวณนั้นเนี่ยรถสัญจรไปมาแล้วยิ่งช่วงกลางคืนนี่อันตรายมากเพราะเป็นเส้นจากปราจีนไปโคราชด้วยนะฮะคนก็เยอะหมอกควันตอนนี้ก็กำลังกระทบหนักนะครับคือเป็นหมอกที่มาจากตัวของฝุ่นควันมันก็จะมากับพร้อมอากาศที่ไม่ดีด้วยเพราะมันมีการเผาไหม้และทางเจ้าหน้าที่เขาบอกนะคะว่าตอนนี้ไฟเกิดขึ้นหลายจุดคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์เราในแหละที่ไปจุดไฟเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างนะคะทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้และอบต.บุพรามค่ะตอนนี้นำรถเข้าไปดับไฟแล้วแต่ว่าจุดที่บริเวณที่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นพื้นที่ลาดชันก็เลยทำให้ดับไฟได้ค่อนข้างยากค่ะเหตุการณ์ที่ปราจีนเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งนะต้นเดือนไหม้เป็นเขา3ลูกแล้วเราก็เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์จากกรณีที่ไปเผาป่าเพื่อล่าสัตว์บ้างไปเก็บของป่าบ้างหรือบางครั้งคนที่สูบบุหรี่เองทิ้งก้นบุหรี่ลงมาข้างทางแล้วช่วงนี้อากาศมันแห้งมันก็เลยทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างที่เห็นนะครับ